ชายคนนี้หัวร้อนหนักเพราะทะเลาะกับคนในเกมเดือดถึงขนาดลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินลัดฟ้าข้ามรัฐไปหาคู่กรณีด้วยระยะทางที่ไกลมากถึง 1,600 กิโลเมตรกันเลยเที่ยวเรื่องราวทั้งหมดจะมีที่มาที่ไปยังไงถึงทำให้คนเราบินข้ามโลกไปได้ขนาดนี้มาไปดูกันเลยเรื่องทั้งหมดมันก็มีว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทางสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้มีรายงานข่าวถึงเกมเมอร์ชายคนหนึ่งที่มีปัญหากับคนภายในเกมถึงขนาดลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินบินลัดฟ้าข้ามรัฐไปโบกหัวคู่กรณีถึงบ้านเรียกได้ว่าหัวร้อนเอาเรื่องซึ่งเจ้าหนุ่มคนนี้ก็คือเอ็ดเวิร์ดคังเจ้าหมอเนี่ยมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแล้วเขาก็ลงทุนบินจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงฟลอริดาที่มีระยะทางห่างกันมากถึง 1,000 กิโลเมตรหลังจากเพิ่งทะเลาะกับคนในเกมที่มีชื่อว่าอาร์คเอสซึ่งจบเกมอาร์คเอสที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม PC ยักษ์ใหญ่ที่มีคนเล่นเกมสายฮาร์ดคอร์หลายคนเล่นกันเยอะมากด้วยความที่มันเป็นเกมใน Open World พร้อมระบบการต่อสู้ที่อิสระแถมยังเป็นเกมที่สายฮาร์ดคอร์หลายคนสนใจมันก็ไม่แปลกเลยที่มีคนทักไขว้ในเกมแล้วแพ้บ่อยๆก็อาจจะเกิดอาการหัวร้อนดังนั้นเจ้าคังของเรากำลังจะใส่นัวกับคู่กรณีที่มีปัญหากันอยู่ในเกมบ่อยๆจนถึงจุดแตกหักใครจะไปคิดแล้วว่าการทะเลาะและปะทะฝีมือกันในเกมถึงทำให้เจ้าคังของเราลงทุนไปโบกหัวอีกฝ่ายถึงหน้าบ้านกันเลยจากรายงานข่าวเราว่าเจ้าคังเดินทางขึ้นเครื่องบินจากนิวเจอร์ซีย์ไปถึงแจ็คสันวิลล์ที่รัฐฟลอริดาซึ่งได้หลอกแม่ว่าจะไปรู้จักกับเพื่อนที่เล่นกันในเกมหน่อยอีก 2-3 วันก็จะกลับซึ่งตรงจุดนี้เองทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าคังเนี่ยรู้ที่อยู่ของคู่กรณีได้ยังไงถ้าเป็นแถวนี้บางทีที่ทั้งคู่ทะเลาะกันคู่กรณีอาจจะปากแจ๋วท้าเจ้าคังว่าเออกูอยู่ที่นี่แน่จริงมึงก็มาดิหรือจะเอาเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งอีกฝ่ายก็คิดว่าเจ้าคังเนี่ยคงไม่กล้าดันตนไปขนาดนี้ก็แง่เนาะอยู่กันไกลลิบขนาดนี้แต่ก็โทษทีเจ้าคังเนี่ยมันสุดๆและเมื่อเจ้าคังบินไปถึงฟลอริดาก็ได้ทำการเรียกอูเบอร์ซึ่งอยู่ห่างจากแจ็คสันวิลล์ไปทางเหนือประมาณ35ไมล์หลังจากนั้นก็ได้ไปซื้อค้อนที่ร้านฮาร์ดแวร์ในละแวกนั้นเพื่อใช้เป็นอาวุธเจ้าคังก็มุ่งมั่นไปที่บ้านของคู่กรณีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เจ้าคังจองไว้พร้อมชุดดำและถุงมือหน้ากากปกปิดตัวตนเจ้าคังวางแผนมาอย่างดีกะจะเล่นคู่กรณีให้หมอบในฐานะปากแจ๋วเกินจริงพอมาถึงบ้านเป้าหมายเจ้าคังก็สบโอกาสเพราะว่าบ้านคู่กรณีแม่งลืมล็อกประตูในช่วงเวลาตีสองลืมล็อกประตูแบบนี้เจ้าคังบอกว่ามึงชวนกูนี่วะเจ้าคังก็เดินดุมๆเข้าไปบ้านคู่กรณีแบบง่ายๆพร้อมกับรอซุ่มโจมตีอยู่ในบ้านของเจ้าคู่กรณีว่าประจวบเหมาะเจ้าคู่กรณีมันกำลังเดินออกมาจากห้องนอนด้วยไฟแค้นที่สูงมาตลอดระยะทาง 1,000 กิโลเมตรก็จับอีหลับตุบๆทั้งสองก็ฟัดเวียงกันอย่างดุเดือดขณะที่คู่กรณีของเจ้าคังก็ร้องขอความช่วยเหลืออ้วช่วยด้วยพ่อของคู่กรณีก็เข้ามาช่วยเหลือและล็อกตัวเจ้าคังไว้จนตำรวจมาถึงนั่นเองและคู่กรณีของเจ้าคังก็มีบาดแผลหัวบวมไปอยู่หลายแห่งซึ่งโชคดีที่คู่กรณีของเจ้าคังเนี่ยมันหลบเก่งก็เลยไม่ต้องไปคุยกับลากมะม่วงหรือลากลำไยและคู่กรณีของเจ้าคังก็ได้รับการรักษาดูแลอย่างดีแล้วย้อนกลับมาดูเจ้าคังหลังถูกจับกุมตัวเขาก็ได้สอบสวนเจ้าคังก็ได้ชี้แจงว่าเหยื่อที่โดนผมบ้องหัวมันเป็นคนเลวในโลกออนไลน์ครับเออแล้วท่านในหัวตำรวจคนที่บุกรุกไปทำร้ายคนอื่นในบ้านน่ะจะต้องติดคุกกี่ปีครับหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอาการหัวร้อนของเจ้าคังก็ค่อยๆทุเลาลงเริ่มสำนึกผิดเจ้าหน้าที่ในอำเภอก็ได้บอกกับเจ้าคังว่าให้คังเอ้ยมึงคงจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้มีโอกาสไปเล่นเกมอีกครั้งในหัวตำรวจได้บอกว่าไอ้สองคนเนี่ยมันไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้วมันหัวร้อนมาฟัดกันได้ยังไงวะแม่ทั้งที่มันสองคนเนี่ยรู้จักกันในเกมแท้ๆแต่อารมณ์ที่ทะเลาะกันในเกมกับคนที่หัวร้อนแม่ทำให้มันดิ้นรนท่านต้นเดินทางมาไกลขนาดนี้และในที่สุดเจ้าคังก็ถูกควบคุมตัวและถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและบุกรุกในยามวิกาลและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่สูตรสำเร็จเลยนะครับและไม่มีการให้ประกันตัวเจ้าคังโทรไปหาแม่บอกว่าได้ทำร้ายใครบางคนไปแล้วครับแม่แล้วก็ได้บอกกับแม่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายให้เขาเป็น
อันตรายอะไรนักหนาแค่มาสั่งสอนเท่านั้นแต่สิ่งที่เจ้าคังทำไปก็ต้องรับผิดชอบในความสามารถหัวร้อนของตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาแถลงบอกว่าแบบนี้มันเป็นคดีที่แปลกมากจริงๆก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าไอ้เด็กเนี่ยมันคิดอะไรของมันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำน่าเสียดายที่เกม RA เกม AVPG ชื่อดังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักกันของทั้งสองฝ่ายได้นำไปสู่การซัดนัวกันที่รุนแรงซึ่งได้ทำการปิดตัวลงไปแล้วเนื่องจากจำนวนผู้เล่นที่ลดลงแล้วปิดตัวลงไปในฐานะที่เป็นเกมเมอร์และผ่านเกมออนไลน์ช่วงยุค90ก็น่าจะคุ้นเคยและคุ้นชินที่เราเกมเมอร์มักจะชอบพูดจาท้าทายและไขว้กันอยู่บ่อยๆในเกมซึ่งในบ้านเราก็มีข่าวออกมาให้เห็นกันเยอะมากย้อนกลับไปในช่วงปี2021ในบ้านเราก็เคยมีเรื่องแบบนี้ที่เกมเมอร์กลุ่มนึงที่หัวร้อนเพราะแพ้การเล่นเกมบ่อยๆเกมจบไปแล้วแต่คนยังไม่จบแล้วนัดเคลียร์กันอย่างรู้ผู้ชายแน่นอนตอนที่อารมณ์มันพุ่งขีดสุดอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่ทั้งสองฝ่ายก็มีการนัดซัดนัวกันแบบตัวต่อตัวซึ่งในตอนแรกทั้งสองฝ่ายก็นัวเนียกันแบบปกติแต่ไอ้คนที่แพ้เนี่ยพวกมันไม่ยอมแพ้ก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปก็ปล่อยลูกเล็กไปใส่กลุ่มคนที่ชนะซะอย่างนั้นจนไอ้ฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเรื่องราวก็ถึงตำรวจคนที่ทำผิดก็ถูกจับกุมไปทีเรียบร้อยเรื่องนี้ก็คล้ายคลึงกับเจ้าคังมากๆหลายคนจะมองว่าการปากแจ๋วใส่กันในเกมรวมไปถึงการด่าทอหยาบคายเพื่อเล่าอารมณ์ถือได้ว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเล่นเกมแต่บางคนก็คิดว่ามันไม่สมควรเลยแต่ยังไงก็ตามหลายคนก็เห็นตรงกันว่าอะไรที่มันเริ่มมาในเกมก็ควรจะจบในเกมเท่านั้นการหัวร้อนในเกมมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่การที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองมันเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงและควรปรับปรุงเพราะบางทีมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเราคนเดียวเพื่อนๆครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนก็คงเข้าใจตรงกันว่าการหัวร้อนในเกมมีได้แต่ต้องยับยั้งชั่งใจอย่าให้มันบานปลายเหมือนเจ้าคังนี้เรื่องราวของเจ้าคังก็เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี